วัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะมาดูอันนี้มีงานมาจัดวันนี้วันแรกครับอยู่ใกล้กันครับเสิร์ฟสารอาหารพื้นบ้านกรุงเก่าทุกคนโอ้มีการแสดงโขนด้วยนะเรื่องรามเกียรติ์นู่นนี่นั่นหนูมีเวลาบอกเนี่ยโอ้ยเหมือนจะอยู่ในประกาศอ๋อเจ้าเลยครับโอ้โหเหมือนมาย้อนยุคจริงฮะนี่ฮะเรียมแหนมสุดสดค่ะเหมือนโดนตลาดอยู่ในยุคเก่าๆจริงๆเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากมาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งชั้นดูซะก่อนครับมีแต่ของแบบโบราณโบราณนะครับเราจะเห็นว่าที่ฮะเครื่องไฟสภาวะนครจังหวัดของเราเนี่ยตอนนี้เคยยังจังตั้งร้านยังไม่เสร็จเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวจะมาอีกรอบนึงนะฮะชุดไทยครับว่าไม่ว่าจะไปงานไหนนะครับเราจะเห็นสีสันโอ้นี่อะไรก๋วยเตี๋ยวยำบกก๋วยเตี๋ยวยำบกทุกคนจากในสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราอย่างสม่ำเสมอใช่ค่ะสวยงามเลยทีเดียวนะคะสวยงามมากเดี๋ยวจะบอกปลาย่างเนี่ยแบบอันนั้นอ่ะต้มโค้งสุดยอดเดี๋ยวค่อยวนไปทางนู้นครับว่าทีละแถบค่ะและนี่คือภาพที่ได้ขนมจีนทุกคนนะคะซึ่งงานจัดแบบว่าน่ากินมากอ่ะช่วยอนุรักษ์ขนมจีนน้ำยาปลาอินทรีย์ครับขนมจีนน้ำยาปูก้อนครับผัดไทยผัดไทยกระทงทองทุกคนนี่ดูดิที่เอกลักษณ์นี่ฮะวิเศษศิลป์นี่ฮะเหมือนเดินตลาดอยู่ในย้อนยุคเลยครับอันนี้วัฒนธรรมเมืองกรุงเก่าพวกก็ถูกเนาะอุ้ยพริกสดๆแล้วยิ้มไปกินกับอะไรไส้กรอกอีสานได้ไหมครับเนี่ยครัวแม่พุตานเอ้าอันนี้คือครัวแม่พุตานนะอันนี้ครัวแม่พุตานนะทุกคนโอ้ยเป็นตาเด็ดแท้เนาะวันนี้เนาะเนี่ยครับเขาก็เปิดงานกันเปิดงานกันครับเปิดงานโอ้โหอันนี้คือนี่ครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยขนมหั่นตาอ๋อนี่ครับนี่วิสาธิตวิธีขนมหั่นตาอุ้ยไม่เคยได้ยินเลยนี่ครับนี่ครับนี่อันนี้คือให้ชิมนะครับนี่เขามาเป็นตะกร้าอย่างนี้เลยนี่ฮะดูดิมากับเจ๊น้ำครับเจ๊น้ำชิมโอ้โหเป็นไงครับอร่อยขนมหั่นตาขายยังไงครับกล่องละ50บาทเอา1กล่องครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะขอชิมครับขนมหั่นตาอันนี้คือครั้งแรกนะครับพี่ได้ชิมอร่อยมากนี่นะคะบรรยากาศเนาะเส้นไทยนะฮะอยุธยากรุงเก่าครับมีผู้หลักผู้ใหญ่จากอยุธยาก็มากันเยอะแยะครับงานเปิดงานวันแรกเนาะมีต้นกงต้นกล้วยนี่แหละครับอยู่ข้างงานของเราเฮ้ยอันนี้คือแบบสวยถ้าจะไม่กล้ากินเลยครับเนี่ยโอ้แกสลงสลับครับขนมป้ามะลิก่อเลี้ยงขนมมงคลครับขนมทองมงคลครับวันนี้ฮะรับใบสมัครแล้วก็ส่งใบสมัครได้ครับวันนี้อีกหนึ่งวันนี่ฮะโอ้โหทองหยิบทองหยอดต้องขนมกิจกรรมดีๆแบบนี้น่ากินมากอ่ะหนึ่งครั้งนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองสระบัวก๋วยเตี๋ยวเรือก็มานะครับเดี๋ยวมากินนะครับนี่ครับน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้คือต้มโค้งต้มโค้งนี่คือแบบว่าอยู่คู่กับชาวอยุธยานะคะเราจะจัดประกวดมานานกันนะครับต้มโค้งก็คือปลาแห้งมาต้มพฤศจิกายนนะครับช่วงเวลามีแต่ของน่ากินไปหมดเลยอ่ะ17 นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงเย็นนั่นเองนะครับ
มีห่อหมกย่างก็มีอันนี้เป็นขนมเฮ้ยอันนี้คือละมุดละมุดโบราณทุกคนนี่ฮะโอ้โหดูดิจะได้เจอกับอาชีพด้วยนะคะที่จะทำหน้าที่นี่คือละมุดโบราณนะครับปวดบอกเลยว่าสนุกปวดละมุดค่ะจากบาลิเกค่ะจากบาลิเกนะคะปวดละมุดจากสวนบาลิเกจ้าจากสวนบาลิเกเลยนะครับนี่ฮะมีแบบละมุดแบบแกะพร้อมกินเลยนะครับมีแบบอะไรน่ากินน่ากินอันนี้อะไรครับพี่เนี่ยก็แกงสับนกค่ะแกงสับนกใช่ออกโครงร้อยพร้อมนั่นแหละอ๋อแกงสับนกอันนี้แกงน่ากินอ่ะจะมีกิจกรรมระหว่างเป็นนกเหรอครับ24-26พฤศจิกายนใช่ค่ะเป็นนกเหรอครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขายอ่ะครับร้านจำหน่ายอาหารที่ร้านก่อสร้างอยากกินอ่ะมันแบบว่าออกรายการด้วยนะครับนี่อยากกินอยากกินเท่าไหร่ครับโอเคนี่ครับต้องลองกินนะครับออกรายการด้วยนะครับน่ากินมากครับนี่ครับเขาก็มาเลยครับหมู่บ้านอันนี้ก็คือมากันเป็นแบบนี้เลยนะครับช่วงนี้เรานะครับนี่อันนี้ก็มีตำดอกสนูดอกโสนลาบเห็ดตับเต่าลาบเห็ดตับเต่าก็มีนะทุกคนนี่ตำดอกนี่ครับนี่เวลาเลยครับแกงกับมะละกอนะคะเป็นแกงโบราณค่ะแกงมะละกอที่สำคัญเลยแล้วก็เป็นปลาสร้อยปลาซ่านะคะสับแล้วก็ทำเป็นลูกๆค่ะรวมไปถึงครับข้าวของน้ากินมากครับทุกคนไปกินข้าวร้อนๆเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกต้องนะคะบรรยากาศค่ะตอนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมชมร้านอาหารของเรานะคะก็น่ารักช่วยกันถ่ายน่ารักมากเลยเราขอเชิญชวนนะครับลูกค้าค่ะแขกผู้ดีนะและก็นักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวที่สวนการค้าในวิทยาเซ็นทรัลพาร์คนะคะร่วมถ่ายทำด้วยสองตายายตาทอดยายถ่ายครับชิมก่อนครับชิมก่อนครับนี่ครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะวันนี้ขนมกงทรงเครื่องค่ะทรงเครื่องนะครับปั้นแบบใหม่ๆทอดกันใหม่ๆเลยครับมันมีแต่ของแบบว่าน่ากินซะจนแบบไม่กล้ากินขอบคุณครับถูกต้องครับนะเส้นเราก็นะอยากให้ทุกท่านเนี่ยทานกันที่ดีแล้วก็แข่งกันให้เกียรตินะครับได้โดยที่ร้านค้าที่เราได้จัดแสดงและก็จัดจำหน่ายให้ทุกท่านหลายกว่า30ร้านค้ากันให้เงียบเรือนใจมาบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศเนาะนะครับอีกสักครู่เดินสืบสารนะอาหารพื้นบ้านกลุ่มเก่าครับแล้วก็ถูกรายการผู้หญิงมาหากินออนทัวร์ครับอยู่ติดกันเนาะนี่สวัสดีครับเชิญครับจ้าผมปีต้อนรับจากลูกเรืออบกรอบจากร้านชิมก่อนปีลูกเรืออบกรอบครับบรรยากาศจะไปเอาหอยก่อนสั่งหอยแล้วก็มาถึงงานของเราครับเจ๊น้ำถือมาแล้วครับไปเป็นหอยโหไปถุงแพ็กเกจถุงอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะไปเอาหอยนางรมกับลุงบอยป้ารัดก่อนไม่ต้องไปถึงพัทยาก็มากินได้นะครับโหสวัสดีครับนี่ผัดไทยผัดหมี่โคราชบ้านเองยายออนนะครับนี่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยยังไม่ได้ทำให้เลยอ่ะ นี่ครับน่ากินมากดูดิบอกเลยเดี๋ยวเอาไปส่งนุ่มเอานี่นะครับบรรยากาศเนาะนี่ปลาทูปลาทูเนี่ยครับเข้าสู่งานผู้หญิงทำมาหากินออนทัวร์23-29พี่ตูนกำลังทำคอนเทนต์อยู่นะครับพี่ตูนมีแกงนะครับวันนี้แม่มาโอ้ของกินหลายๆทุกคนมีกระทงด้วยนะปีนี้มาลอยกระทงกันได้ที่นี่ได้เลยนะครับอยุธยาหวานนะครับไม่รู้จะกินอะไรดีมันเยอะไปหมดเลยครับแกงไตปลา
ผู้หญิงทำมาหากินดินนะที่อยู่ตรงนู้นน่ะยังไม่ค่อยได้ยินเพลงเท่าไหร่แม่ดาราก็ย้ำอยู่ครับแม่ก็ทำไม่ทันแล้วครับออกรายการ100รายการแล้วครับแม่ดาราทอดครับทอดทีมงานก็เริ่มออกถ่ายตามบางสิ่งต่างๆนะครับทำนี้ฮะสวัสดีครับพี่อร่อยไหมครับไข่ปลาหมึกครับอร่อยมากๆเนาะนี่ฮะโอ้ของกินเยอะอลังการทุกคนร้านลังมาเยอะแยะไม่ว่าตาลายไปหมดไม่กล้ากินเลยน่ารักจัดนี่ฮะแล้วครับตอนนี้แม่ค้าขนมหันตราหอยยังไม่ได้นะครับไงเนี่ยล่ะหอยยังไม่ได้นะเดี๋ยวลุงบอยมาให้เดี๋ยวค่อยจะเป็นทีอะไรไม่ต้องหยิบครับไปเลยเป็นไงขนมโบราณเป็นขนมตระกูลทองเหมือนไงครับอร่อยนะเมื่อกี้ไปครัวแม่พุตาลมาเหมือนย้อนเข้าไปในยุคนั่นเลยเจ๊น้ำชอบใหญ่เดี๋ยวมาลองกระเพาะใส่ไข่เอาเฟอดินเนียกเราเท่าไรไหมครัวแม่พุตาลนี่แหละครับพี่ผมนี่ฮะเอาบรรยากาศเนาะนี่พาเลาะพาชมกันนะครับนี่บริเวณใกล้เคียงของเรากินครับเมื่อวานกินแล้วครับขนมจีนนะอร่อยครับอร่อยหอยดองทุกคนดูหอยดองมีแต่ของกินอร่อยอร่อยเพียบเลยครับกับอะไรดีคะอย่างเดียวจ้ะนี่ครับกินเยอะทุกคนหนูเอาราดข้าวนะครับมีสตอเมื่อวานกินอร่อยมากนี่แหละครับบรรยากาศมานะครับถึงวันที่29นะครับพฤศจิกายนที่ซิตี้พาร์คอยุธยาหรือโลตัสอยุธยานะครับ